คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหรือว่าโทรมาก่อกวนคะหลอกลวงให้โอนเงินครับหลอกลวงเลยโดนมาเท่าไหร่คะประมาณ 159,000 ครับแสนห้าเลยเหรอพี่เมื่อวานนี่ก็แสนกว่านะพี่ถนอมวันนี้ก็แสนอีกแสนห้านี่เราเปิดเพลงอย่ากงอย่าโอนอย่าโอนนี่ทุกวันเลยนะช่วงนี้นะคะเนี่ยผมขึ้นรูปทีมงานเอารูปของครอบครัวแกขึ้นมาหน่อยนะโอ้ตะกันไหนเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังสิคือเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับเขามันมีสายโทรเข้ามาเขาโดยอ้างว่าไปมีชื่อของนายชัชวาลโชคอนันต์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเอาชื่อของผมคือนายจิรวัฒน์จิตมาเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีแล้วก็หลอกลวงต้มตุนเงินประชาชนประมาณเสียหายเนี่ย21,600,000 บาทนะครับแต่ชื่อบัญชีธนาคารที่หลอกลวงอ่ะเป็นชื่อของผมครับค่ะใช่ที่เขาอ้างนะที่คือทั้งหมดนี้เป็นข้ออ้างหมดจริงไม่จริงไม่รู้แต่อ้างมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาโทรมาเขาให้เอาปากกากับสมุดจดไว้นะครับผมก็เลยจดไว้เขาว่าเลขที่คดีจอจาน182/2565เลขที่บัญชี7003ลงท้ายสี่ตัวครับเขาบอกว่านายชัชวาลเนี่ยถูกจับเมื่อวันที่3เมษายน2565ทีนี้ให้การว่าซื้อสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของผมคือนายจิรวัฒน์จิตมาเนี่ยมาในราคา 120,000 บาททีนี้เขาติดตามสอบสวนมาถึงชื่อผมด้วยนะครับเขาก็เลยโทรมาว่าให้ผมสะดวกไปเดินทางไปที่กรมสืบสวนคดีพิเศษ DSI ไหมผมก็บอกว่าช่วงนี้ไปไม่ได้อยู่ในช่วงการทำนานครับแล้วไงต่อคะพี่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่สะดวกเขาจะให้ทนายจะมีทนายที่เป็นส่วนกลางนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือให้ครับทีนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ให้อยู่กับคนในบ้านเลยครับเขาให้ปลีกตัวออกห่างแล้วก็มาคุยคนเดียวไม่ให้ปรึกษาใครเลยอ่ะใช่เลยเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลของ DSI ครับเขาบอกว่ากลัวข้อมูลจะรั่วไหลไม่กลัวพี่ไปถามคนเฮ้ยนี่เขาโทรมาจริงป่ะคนนึงบอกเฮ้ยมันหลอกไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์น่ะมันนี่วิธีการของมันก็แค่นี้บอกเฮ้ยคุณอย่าไปบอกใครนะอยู่คุณเยี่ยมๆนะเป็นความลับนั่นนี่กับ DSI นะคือตอนนั้นพี่เชื่อสนิทใจเลยใช่ไหมคะวันผมคือแบบนี้ครับผมโดนมาหลายรอบมากแล้วแต่วันนั้นน่ะไม่รู้เป็นยังไงถึงเชื่อสุดท้ายโอนเงินไปให้เขาไปเท่าไหร่รอบแรก102กว่ารอบโดนไปแสนสองเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อยืนเขาจะเอาเงินเนี่ยไปตรวจเขาจะตรวจสอบเงินว่าเป็นเงินที่ได้แสนสองที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ไหมเขาว่าแบบนี้ผมก็ว่าแล้วทำไมต้องโอนเขาก็พูดอย่างนั้นนี่เขาก็อ้างชื่อว่าทนายนั้นเขามีทนายเขาว่าชื่อเดี๋ยวผมหาดูก่อนชื่ออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปมันเป็นโกหกทั้งนั้นแหละโอเคแล้วสุดท้ายโอนจะมีทนายนั่นคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ต้องโอนไปเขาถึงจะทำให้แบบนี้สุดท้ายผมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ผมก็โอนไปรอบแรกนะครับแสนสองแล้วพอโอนเสร็จเขาก็บอกว่านี่จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งต้องโอนไปอีก36,000เพื่อที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินที่จะไปทำเรื่องไม่ดีมีคดีติดตัวอะไรแบบนั้นก็บอกว่าถ้าโอนไปอีก36,000เขาจะโอนเงินที่เหลือที่โอนเงินที่เราโอนไปรอบแรกพร้อมกับเงินอีก36,000ให้คืนแต่พอโอนไปเขาก็วางสายหนีติดต่อไม่ได้เลยรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เสียไปแสนประมาณ159,000เกือบ160,000เหตุเกิดวันอันนี้วันเดียววันที่8ภายในเวลากี่ชั่วโมงที่คุยกับไอ้แก๊งนี้กี่ชั่วโมงคุยประมาณชั่วโมงกว่าๆได้1ชั่วโมงเสร็จๆนะโดนแม็กซ์อาชีพหลอกไป 159,000 กว่าบาทนะครับทำงานชั่วโมงเดียวหลอกคนได้เกือบ 200,000 ได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไหนครับแจ้งไว้ที่สภ.ขุขันครับขุขันได้อายัดบัญชีมิจฉาชีพแก๊งนี้ให้แล้วหรือยังครับก็บอกว่าจะดำเนินการให้ครับเพราะตอนไปแจ้งมัน 4:00 นกว่าเกือบ 5:00 นเย็นแล้วครับแล้วถึงตอนนี้เขาอายัดบัญชีแก๊งนี้แล้วยังครับอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับแต่เขาว่าช่ว
รุ่งตอนไปแจ้งตอนเย็นเขาบอกว่าเช้าตอนพรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปทำเรื่องให้ที่ธนาคารครับแสดงว่าตำรวจทำให้ทั้งหมดนะครับใช่เพราะว่าระเบียบขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำรวจจะต้องเป็นคนทำเนี่ยสายด่วน1441เนี่ยถ้าโทรไปสายด่วน1441เนี่ยก็จะคนโทรเยอะมากติดยากเหมือนกันแจ้งอย่างเนี้ยพอเจอแบบนี้ปั๊บตำรวจก็ต้องรีบเลยนะครับประสานทางธนาคารอายัดบัญชีได้เนี่ยก็ต้องรีบอายัดบัญชีเผื่อจะมีเงินติดค้างคาบัญชีอยู่บ้างซึ่งแน่นอนไอ้แก๊งพวกนี้เดี๋ยวนี้พอเงินเข้าปั๊บมันก็ถอนออกเลยแล้วไปนอกประเทศเลยเป็นมิจฉาชีพนะครับครับก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องถ้าเรื่องยาเสพติดนี่ก็ต้องอ้างตำรวจเชียงรายนะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงตรงนั้นนี่อ้าง DSI เขาบอกว่าผมคนที่เขาจับได้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไอ้พวกที่โทรมาเนี่ยนะอ้างว่าเราผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นเนี่ยนะอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดนะแล้วไม่ต้องไปตอแยไม่ต้องไปเต้าด่ามันอะไรเงี้ยนะวางหูทิ้งไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับคนพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นโจรมันเป็นคนเลวอ่ะคนพวกนี้มันพวกคนหลอกลวงอ่ะนะครับแล้วเนี่ยโอนไปตั้งแสนกว่าแล้วพี่จิรวัฒน์มีอาชีพอะไรครับเนี่ยบอกกันทำนาทำนาครับเอาเงินจากไหนมาโอนไปตั้งแสนกว่าเนี่ยก็เงินที่เก็บมาตั้งแต่เด็กเลยหมดเลยใช่เนี่ยนะหมดเลยครับเงินจับให้ได้และตัดให้ไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งอ่ะคนเลวพวกนี้ที่มันหลอกลวงผู้คนนะครับหมดแล้วหมดอีกบางคนหมดไม่รู้กี่ล้านนะอย่าเชื่อเด็ดขาดเนี่ยนะต่อให้นะนี่ผมบอกไว้นะต่อให้เราอาจจะมีความไม่สุจริตอยู่บ้างอาจจะมีความผิดอยู่บ้างแต่ตำรวจเขาจะไม่โทรมาทำแบบนี้ดีไอจะไม่โทรมาแบบนี้จะไม่มาบอกให้ศาลบอกว่าเนี่ยมีหมายศาลเขาจะไม่ติดต่ออะไรด้วยวิธีการแบบนี้ทั้งสิ้นเขาจะติดต่อด้วยหนังสือราชการใช่แล้วหนังสือราชการก็ต้องตรวจสอบด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้พวกนี้มันก็ส่งหนังสือราชการมาเหมือนกันอ้างหนังสือราชการอย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดถ้าเราได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วทำไมพี่จิรวัฒน์ไม่ถามผมก่อนโอนะทำไมตอนนี้โทรไม่ได้อ่ะช่วงนั้นมันโดนมนพอให้โทรไปปรึกษาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนประชาชนอยากให้เป็นอุทาหรณ์ตัวพี่บอกเลยนะต่อไปนี้นะบอกว่าถ้าเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำท่าจะหลอกลวงอย่าไปคุยอย่าไปแอบคุยอย่าไปเชื่อ DSI ไหนเขาก็ไม่ทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละศาลก็ไม่ทำตำรวจก็ไม่ทำอัยการก็ไม่ทำแบงค์ชาติก็ไม่ทำไปที่อ้างกันมาสรรพากรก็ไม่ทำไปรษณีย์ไทยก็ไม่ทำไม่ทำไม่มีใครทำแบบนี้อย่าไปเชื่อแล้วถ้าสงสัยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมถามญาติก่อนเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนที่เป็นทนายก่อนเดี๋ยวผมหาตำรวจก่อนหรือโทรมาเนี่ยมาติดต่อผมได้เนี่ยรีบทักเข้ามาเลยจะได้หยุดยั้งในพฤติกรรมในคนพวกนี้นะมันเป็นปัญหาจริงๆฝากไว้ครับพี่จิรวัฒน์ครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เสียไป 159,000 กว่าบาทลูกชาวนาแท้ๆเก็บไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาหมดไปกับไอ้พวกนี้นะรีบไปตามที่ตำรวจขู่ขันดูว่าเขาสามารถอายัดบัญชีให้ติดบัญชีไว้ได้บ้างหรือเปล่านะพี่นะครับแกะเลยได้ไหมครับรีบไปถามวันนี้เลยนะคะพี่นะรีบไปตามเลยนะครับแล้วพี่โทรไป1441ด้วยนะอย่างที่ผมบอกนะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทไว้ที่ส่วนกลางด้วยนะครับครับพี่ครับครับขอบคุณครับเริ่มต้นเก็บใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ